วันนี้มีคนออกมาพูดพยายามพูดบอกว่าทั้งนปช.ทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งอะไรก็ไม่เห็นด้วยและก็ไม่เอาด้วยกับพวกที่ออกไปต่อต้านพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นถ้ากลุ่มเชียงใหม่51นะและถ้าโกติถ้าใครต่อใครก็ไปร่วมต่อสู้เคียงบ่าเชียงไหลนะวันนั้นเขานับญาติกันเขานับญาติกันแต่วันนี้ถ้าไม่มีใครนับญาติปกติไม่มีใครนับญาติกับเชียงใหม่51ก็ไม่เป็นไรครับก็สุดแท้แต่จะคิดกันและวันนั้นที่เขาออกมาชุมนุมต่อสู้เขาถูกฆ่าตายถูกยิงตายเป็นใบไม้ร่วงเขาเป็นฝ่ายที่ถูกสังหารหมู่และวันนี้ไอ้คนที่ฆ่าเขาคนที่สังหารหมู่นั้นไปเปิดเวทีอยู่หน้าบ้านและแถมไปโกหกอีกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันพวกกวนบ้านกวนเมืองไอ้พวกเสื้อแดงนี่แหละนั่นมันเผาบ้านเผาเมืองไอ้พวกเสื้อแดงนี่แหละไปชุมนุมแล้วพาพวกเสื้อดำไปฆ่าไปแกงแล้วก็มาโยนความผิดให้กับรัฐบาลให้กับสุเทพให้กับประชาธิปัตย์ให้กับอภิสิทธิ์ลำพังแค่พี่น้องถูกฆ่าแค่นี้ด้วยความเจ็บแค้นมันก็สุมอยู่ในหัวอกหัวใจอยู่แล้วแถมยังไปครับไปโกหกเขาถึงหน้าบ้านเขาอีกแน่นอนแล้วครับจะไม่ปรี๊ดแตกกันบ้างจะไม่ให้นะออกมาประท้วงกันบ้างนั้นผมว่ามันก็นะมันก็ผิดมนุษย์มนาเต็มทีเหมือนกันแต่ที่นี้เราต้องมาดูตรงนี้ครับอันดับแรกเนี่ยผมจะไม่บอกว่าโกติหรือคนเชียงใหม่51ผิดนะครับแต่บอกว่าเห็นใจครับเห็นใจนะผมเห็นใจจริงๆอีกฝ่ายถูกฆ่าถูกแกงและไอ้คนฆ่าเนี่ยไปเปิดเวทีโกหกคนอื่นอีกแล้วก็ออกมาต่อสู้ด้วยตัวเขาเองนปช.แดงและแผ่นดินบอกว่าไม่เกี่ยวรัฐบาลบอกว่าไม่เกี่ยวก็ไม่เป็นไรครับนะก็บอกว่าไม่เกี่ยวก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรแต่การที่เขาออกมาแสดงอารมณ์ออกมาอย่างนี้นั้นจะไปบอกว่าเขาผิดนะจะไปบอกว่าเขาไม่ดีนั้นผมขอเรียนว่าผมเห็นใจคนพวกนี้ต่างหากนะถูกฆ่าและไอ้คนฆ่าก็ยังมาเปิดเวทีมาโกหกประชาชนอยู่และจะไม่เขาโกรธเขาแค้นจะให้เขานั่งฟังเฉยๆนะครับเอาละครับไม่ใช่ว่าผมสนับสนุนหรือคัดค้านหรืออะไรไม่ใช่นะแต่ขอบอกว่าเห็นใจคนพวกนี้แต่ถึงแม้ผมจะเห็นใจเชียงใหม่51เห็นใจโกติเห็นใจพี่น้องชาวลำพูนที่ถูกฆ่าก็ตามแต่ทีนี้ก็ต้องเข้าใจอย่างคนอย่างคุณหนูริงคุณสมบัติบุญงามมนงก็จะไม่บอกว่าคุณหนูริงเนี่ยนะไม่ใช่พวกเสื้อแดงไม่เอากับเสื้อแดงก็ไม่ใช่เพราะคุณหนูริงนั้นน่ะใครจะมาบอกว่าเป็นพวกเสื้อเหลืองนั้นน่ะนอกจากคนบ้าเท่านั้นน่ะที่คิดได้อย่างนั้นเพียงแต่ว่าคุณหนูริงนั้นเขาต้องการนะให้ทุกฝ่ายยึดหลักการประชาธิปไตยซึ่งอันนี้มันไม่ผิดหรอกครับมันไม่ผิดหรอกครับเพียงแต่ว่านะเรื่องนี้ผมได้ติดตามนะดูและก็ได้อ่านสิ่งที่คุณหนูหลิงเขียนคือคุณหนูหลิงเนี่ยนะบังเอิญว่าคือเป็นคนที่คิดปกป้องหลักการประชาธิปไตยถามว่าคุณหนูหลิงผิดไหมไม่ผิดและสิ่งที่คุณหนูหลิงหรือสุนสมบัติบุญงามานงที่พูดออกมานั้นนะว่าและทุกคนมีสิทธิตั้งพิธีปราศัยได้ไม่ว่าฝ่ายไหนอันนั้นก็ไม่ผิดอีกครับถูกครับในหลักการประชาธิปไตยในเรื่องหลักเสรีภาพนะในการแสดงออกในความคิดเห็นนั้นทำได้ทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายไหนแต่ว่าสิ่งที่คุณหนูหลิงพูดไปนั้นมันกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องคนเสื้อแดงอันนี้ก็ต้องเข้าใจคุณหนูหลิงด้วยว่าคุณหนูหลิงนั้นไม่ใช่คนเสื้อเหลืองแน่นอนแต่ขณะเดียวกันคุณหนูหลิงก็ต้องเข้าใจและผมรู้สึกว่าและก็เสียงของคุณหนูหลิงก็ได้เขียนออกมาในลักษณะที่ว่าก็เข้าใจว่าไปกระทบความรู้สึกของคนเสื้อแดงและญาติพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่นั่นด้วยซึ่งตอนแรกคุณหนูริงก็ไม่ทราบอันนี้ก็ต้องให้อภัยคุณหนูริงนะต
ต้องให้อภัยต้องเข้าใจคุณหนูหลิงเข้าใจคุณสมบัติเพราะคุณสมบัติแกก็ไม่ได้มีหรอกครับว่าที่จะไปเอ็นเอียงอยู่ทางฝ่ายเสื้อเหลืองนะแล้วแกก็ไม่ได้ไปเอ็นเอียงอยู่ฝ่ายเสื้อแดงนะเสื้อแดงว่าไงถูกยังไงแกก็ว่าถูกนะแกก็พยายามที่เป็นกลางๆนั่นแหละถ้าพูดจริงๆแล้วคุณหนูหลิงนี่ไม่ใช่ทั้งเหลืองทั้งแดงเลยทั้งไปแต่ว่าใจก็อาจจะมาทางแดงนะและใจที่มาทางแดงก็ไม่ใช่มาถือหางถือข้างกันคุณหนูหลิงเคยรณรงค์นะมีกิจกรรมต่างๆนะเพื่อเชิดชูคนเสื้อแดงก็เพราะเห็นว่าคนเสื้อแดงนั้นเป็นผู้ที่ถูกรังแกเป็นผู้ที่ถูกอำนาจรัฐกดขี่รังแกนักต่อสู้นะนักต่อสู้ก็ยืนหยัดอยู่ฝ่ายเสื้อแดงก็เพราะเห็นว่าเพื่อเสื้อแดงผู้ชนชั้นปกครองนะครับรังแกกดขี่รังแกดังนั้นภาพคุณหนูหลิงจึงดูเหมือนภาพที่อยู่ฝ่ายคนเสื้อแดงแต่จริงๆแล้วเขาอยู่ฝ่ายต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนั่นแหละเหมือนกับพี่น้องเราหลายๆคนแม้กระทั่งผมก็เหมือนกันผมก็ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและเพื่อปกป้องหลักการประชาธิปไตยบางคนนะก็อาจจะคิดว่าผมไม่ใช่คนเสื้อแดงผมจะเสื้อแดงหรือไม่เสื้อแดงผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าผมใส่เสื้อแดงก่อนที่เลยพวกนี้จะมาใส่เสื้อแดงอีกแต่ผมไม่ได้ประกาศว่าต้องเป็นคนเสื้อแดงหรือเป็นหรือไม่เป็นแต่ผมชัดเจนนะในเรื่องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อปกป้องหลักการประชาธิปไตยแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นบังเอิญที่ไปเกิดขึ้นนะที่ประชาธิปัตย์ไปจัดเวทีผ่าความจริงนั้นเอาเรื่องหลักการประชาธิปไตยไปวิเคราะห์อย่างเดียวไม่ได้ไปพูดอย่างเดียวไม่ได้เพราะภายใต้ระบบการปกครองแบบเผด็จการในประเทศไทยถ้าเราบอกว่าให้ทุกฝ่ายเคารพหลักการประชาธิปไตยนั้นผมเห็นด้วยแต่ต้องถามต่อว่าแล้วประชาธิปัตย์มันเคารพหลักการประชาธิปไตยหรือเปล่านี่คือสาเหตุที่มาอีกอันหนึ่งว่าขณะที่คนเสื้อแดงถูกกระทำหยามเหยียดถูกกดขี่ข่มเหงรังแกนะถึงขั้นนะสังหารหมู่แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยเคารพกติกาประชาธิปไตยไม่เคยยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยและเป็นฝ่ายกระทำต่อคนเสื้อแดงดังนั้นวันนี้การปกป้องหลักการประชาธิปไตยนะอย่างเดียวนั้นเท่ากับว่านะเท่ากับว่าเราเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายประชาธิปัตย์ไปโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเรื่องนี้ก็จะต้องบอกว่าฝ่ายประชาธิปัตย์นั้นเป็นผู้ที่ทำให้เกิดปัญหาความวุ่นวายและความรุนแรงเชียงใหม่51โกตินั้นเป็นผลมาจากการกระทำของพรรคประชาธิปัตย์ของรัฐบาลประชาธิปัตย์และการที่พรรคประชาธิปัตย์รัฐบาลประชาธิปัตย์ทำได้นั้นก็เพราะว่ามีระบอบราชาธิปไตยครอบกลาหัวไว้มีประมุขของระบอบให้ท้ายและสนับสนุนดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นความขัดแย้งทั้งหมดวันนี้นั้นจึงเป็นความขัดแย้งของพี่น้องประชาชนในประเทศที่ต้องออกมาฆ่ามาแกงกันและในเร็วๆนี้จะมีการปะทะกันโดยฝ่ายประชาชนออกมาปะทะกันด้วยการสร้างสถานการณ์และสร้างเงื่อนไขที่ฝ่ายปกครองเขาสร้างขึ้นมาดังนั้นผมพยายามที่จะกันคุณสมบัติบุญงามนงคุณหนูหลิงเพราะคุณหนูหลิงเป็นคนบริสุทธิ์ใจให้ออกไปจากสถานการณ์ตอนนี้เพราะว่าผมไม่อยากให้คนเสื้อแดงนะไม่ว่ากลุ่มโกตินะกลุ่มเชียงใหม่51หรือใครก็ตามที่มองเกินความเป็นจริงมองคุณหนูหลิงหรือคุณสมบัติไปในลักษณะเกินความเป็นจริงว่าไม่ใช่คนเสื้อแดงมั่งหรือจะแอบไปเอาใจคนเสื้อเหลืองหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นการมองเกินความเป็นจริงและก็ต้องขอร้องที่ให้โทรกันไปด่าไปอะไรต่ออะไรนั้นขอให้ท่านคิดว่าคุณหนูหลิงนั้นเป็นพวกเราแต่หากว่าพูดอะไรนะทำให้กระทบกระเทือนความรู้สึกคุณหนูหลิงก็ได้ออกมาขอโทษขออภัยแล้วเนื่องจากว่าไม่ทราบมาก่อนว่าเขาไปปราศัยในบ้านคนตายไปโกหกอยู่หน้าบ้านคนตายนะครับอันนี้ก็ขอให้พวกเรา
ะอย่าไปเข้าใจผิดเพราะคุณรู้ดิ่งนั้นยังไงก็ไม่ใช่พวกเสื้อเหลืองไม่ใช่พวกบ้านะครับแต่เป็นคนที่ยืนหยัดอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะผมขอกันคุณรู้ดิ่งออกมาเดี๋ยวผมจะทดกับมันเองเรื่องนี้ที่เขามีแผนครับเรื่องนี้ท่านก็เห็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เชียงใหม่51นั้นบริสุทธิ์และก็มีสไตล์การตอบโต้นะการต่อสู้ในลักษณะเขาเรียกว่าฮาร์ดคอร์เชียงใหม่51วันนี้ผมก็รู้สึกไม่สบายใจบ้างเหมือนกันที่บางคนบอกว่าเชียงใหม่51เนี่ยนะมันไม่ใช่พวกเราไม่ได้หนุนเราไม่สนับสนุนไม่เห็นด้วยกับเชียงใหม่51อย่างนั้นอย่างนี้และคนที่พูดนั้นคือคนที่นะยอมรับว่ากลุ่มเชียงใหม่51นี้นะและก็ฮาร์ดคอร์ต่างๆนั้นเป็นพวกเสื้อแดงต้องต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันตั้งแต่นะราชประสงค์ผ่านฟ้ามามันเหมือนกับว่าวันไหนที่นะกูจะใช้มึงเนี่ยนะมึงมารับใช้กูบอกว่ามึงเป็นพวกแต่วันนี้พอกูเป็นรัฐมนตรีกันแล้วอะไรกันแล้วเนี่ยแล้วกูไม่อยากให้มึงต้องวุ่นวายเนี่ยนะมึงก็ไม่ใช่พวกกูลักษณะมันออกมาประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจผมไม่ได้เอาจิตใจเอาความรู้สึกไปจับกับคนกลุ่มต่างๆแต่ผมมองจากนะสิ่งที่มันมีเหตุมีผลมีเหตุปัจจัยกลุ่มเชียงใหม่51เป็นอย่างนี้มาตลอดมีลักษณะดุดันห้าวหาญต่อสู้ในลักษณะฮาร์ดคอร์นะและก็วันหนึ่งก็กลายเป็นนะกลุ่มที่นปช.กลุ่มที่คุณทักษิณกลุ่มที่นี่แหละคุณยิ่งลักษณ์อะไรต่างๆนี่แหละครับถึงแม้ว่าไม่ประกาศตัวมาจงครึ่มก็ตามก็เอาไปใช้งานต้องเรียกว่าเอาไปใช้งานเรียกไปใช้งานกันแต่วันนี้จะมาบอกว่าคนพวกนี้ทำผิดผมก็ถามหน่อยว่าแล้วไอ้เมื่อก่อนทำไมไม่บอกก็ทำผิดล่ะไอ้เมื่อก่อนก็บอกว่าคนพวกนี้มีคุณค่าคนพวกนี้เป็นคนที่แข็งแกร่งนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะผมจึงไม่ต่อว่าใครแต่ขอบอกเพื่อนพี่น้องและเชียงใหม่51คุณโกติและทุกๆคนให้เข้าใจว่าวันนี้ถึงเราจะแค้นประชาธิปัตย์มันอย่างไรแต่วันนี้เขาไม่ได้สู้กับเราประชาธิปัตย์เขาไม่ได้สู้กับเราครับเขาสู้กับคนอื่นที่ไม่ใช่เราแต่เขาจะเอาเรานี่แหละเป็นเหยื่อและวันนี้การที่เขาเปิดเวทีพาความจริงไปที่ลำพูนมาที่เชียงใหม่นั้นเขามีแผนก็เรียกเป็นไปตามแผนเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวคือต้องการนะและแผนนี้ไม่ใช่เพิ่งใช้วันนี้ก็เคยทำสำเร็จมาแล้วที่เชียงใหม่ตอนนั้นนายชวนไปด้วยนะแต่ครั้งนี้นายชวนงดไปเพราะเขาไม่ต้องไปอยู่แล้วเพราะว่านะขั้นตอนแรกก็คือไปปราศัยในพื้นที่ที่เขาคำนวณแล้วว่าจะไปตรงนี้ต้องได้รับการตอบโต้อย่างรุนแรงแน่นอนมันจะเกิดภาพขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ขั้นที่สองเขาจะเอาเรื่องนี้แหละมาเป็นเรื่องการเมืองนะเรื่องการเมืองที่จะนะเอาผิดรัฐบาลเอาผิดพรรคเพื่อไทยเอาผิดใครต่อใครว่าเป็นผู้หนุนหลังฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเพื่อไทยเขาก็รู้เกมเขาก็แก้เกมกันว่ามันไม่เกี่ยวพยายามปฏิเสธไม่เกี่ยวและไม่เกี่ยวแต่ถึงไม่เกี่ยวอย่างไรประชาธิปัตย์มันก็ต้องทำให้เกี่ยวจนได้ด้วยแหละเพราะว่าเขาเจตนาแต่เจตนาที่เขาจะขยายผลถึงเรื่องรัฐบาลถึงเรื่องนะรัฐบาลปล่อยให้นะมีม็อบมารังแกมาทำร้ายมารังแกนะก็แสดงว่ารัฐบาลนี้มีแต่เป็นประชาธิปไตยหนุนพวกนี้ทำลายทำลายซึ่งเขาเอาไปโฆษณาในทางการเมืองได้นอกจากนั้นแล้วเขาก็จะแจ้งความดำเนินคดีซึ่งตอนนี้ก็เตรียมไว้นะที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับพวกนี้เพื่อทำให้สังคมเห็นว่านี่แหละเขาถูกรังแกและเขาเป็นฝ่ายถูกต้องตามกฎหมายและถ้ากฎหมายไม่จัดการได้เรียบร้อยเขาก็จะเล่นงานรัฐบาล